สวัสดีจากอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าผู้โดยสารสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้นอกจากพี่น้องค่ะก็ครบ1อาทิตย์ที่คุณย่าเกิดอุบัติเหตุเนาะซึ่งอาการโดยทั่วไปก็เป็นอาการแบบรวมๆยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าก็เดินได้นะพี่น้องยังปวดอยู่ซึ่งทรายหนึ่งอาทิตย์เลยทรายไม่ได้ไปไหนทีนี้ครบ1อาทิตย์นี้เราคือคุณย่าบอกว่าอยากไปไหนก็คือไปได้เลยนะเพราะว่าคุณย่าเขาก็เดินได้อยู่แต่ว่าก็ระมัดระวังนะพี่น้องคะพี่สายก็เลยออกจากบ้านกันหน่อยเนาะพี่น้องอยู่แต่บ้านไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบ้าตายนั่นล่ะวันนี้ออกจากบ้านก็เลยจะถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยซึ่งที่เราจะไปเนาะเป็นเมืองแห่งหนึ่งเนาะซึ่งมีชื่อเสียงเหมือนกันมีหลายที่ให้ท่องเที่ยวนะคะในเมืองนี้ซึ่งเมืองเพิ่นนี่แปลกๆพี่น้องชื่อเมืองบานาดคาโซน้องไมเคิลบานาดคาโซตอนแรกใครนึกว่าเอ้าทำไมชื่อเมืองเป็นแบบนั้นเขาคาโซที่แปลว่าปราสาทนะอาจารย์คือเขาบอกไมเคิลว่าไม่ใช่ชื่อปราสาทอย่างเดียวนะเป็นชื่อเมืองด้วยเพราะว่าเมืองนี้จะมีปราสาทที่ชื่อว่าบานาดคาโซเหมือนกันแล้วเมืองนี้ก็จะชื่อบานาดคาโซทาวน์นะคะคือเมืองจังหวัดหรือว่าเขาเรียกแทนอำเภอก็ได้ที่นี่เนาะเพราะว่ามันจะมีทาวน์กับซิตี้ถ้าเมืองใหญ่ๆเหมือนเมืองแมนเชสเตอร์เมืองลีดเขาก็จะเรียกซิตี้นะคะลีดซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ recalculating ถ้าเป็นเมืองเล็กๆเนาะเราก็จะเรียกทาวน์นะพี่น้องค่ะไปขับรถจากเมืองที่ใส่อยู่ก็ประมาณ1ชั่วโมงจากเมืองที่ใส่อยู่ก็ประมาณ1ชั่วโมงไปเมืองนี้นะพี่น้องค่ะไปชมบรรยากาศด้วยกันถนนมอเตอร์เวย์ก็โอเคค่ะวันนี้ไม่ติดเนาะค่ะรถไม่เยอะด้วยมอเตอร์เวย์ที่อังกฤษค่ะวันนี้วันที่6เนาะจ้ะ6มกราคม2567 3.5 miles then exit left นั่นล่ะจ้ะแล้วก็อุณหภูมิไม่ต่ำมากคือพอดีนะจ้ะประมาณ 4-5 องศาจ้ะถึงแล้วจ้ะเดี๋ยวจะพาไปจ่ายเงินที่จอดรถเนาะมันก็จะมีที่จอดรถแบบจ่ายเงินส่วนใหญ่ก็จะต้องจ่ายเงินแหละแต่ละเมืองพี่น้องคะมันดูอยู่ว่านี่8 to 6 p.m. 4 hours just one pound ไม่เห็นเอาวะ this a.m. up to 4 hours £1 150 over ล่ะ including bank holiday yeah we pay 150 better no มีเงินสดโอ้เขาใช้การ์ดใหญ่เขาใช้การ์ดคอยมีโอ้เดี๋ยว£1.50ก็ประมาณ60บาทพี่น้องคะถูกมากๆเมืองนี้เนาะขึ้นอยู่แต่ละเมืองพี่น้องแล้วก็เอาไปติดไว้หน้ารถเราค่ะทุกคันเขาจะมีขาวๆเห็นไหมก็มาวางไว้หน้ารถเราอันนี้จอดนานเลยมากกว่า4ชั่วโมงอะนะจ๊ะโอเคไปกันเลยพี่น้องจ๊ะเป็นเมืองก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กพี่น้องจ๊ะหมายถึงตามที่ทรายอ่านมานะเพราะว่าทรายยังไม่เคยมาจ๊ะทรายจะพาทุกคนเดินไปในเมืองเนาะวู้อันนี้ครั้งแรกเนาะจ๊ะที่มาเมืองนี้เพราะว่าเราเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเราจะไปเดินตรงไหนดีเนี่ยนะพี่น้องคะคุณพ่อใหญ่นั่นเพิ่นรอให้ทรายเดินให้เราเดินผ่านมันผ่านกันได้นิดนึงอะนะจ๊ะอ๋อดีแต่ว่าพี่น้องหมายถึงว่าทางเดินเขาจะระหว่างบ้านเนาะพี่น้องเป็นซอยเป็นบ้านเราเรียกซอยทางเดินลัดไปไหนตามตูดคนเข้าไปจ้ะคนก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็เหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันจ้ะที่อังกฤษก็ประมาณนี้แหละพี่น้องคะส่วนใหญ่ก็ดูประวัติศาสตร์นะจ๊ะเมลีเ
เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากจ้าพี่น้องคะไปไหมขึ้นเมืองนี้ก็จะมีปราสาทเนาะค่ะคาสเซิลแล้วก็จะมีมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นเมืองมาร์เก็ตทาวน์ที่เก่าแก่ก็คือเป็นเมืองที่มีตลาดเนาะจ้ะเนาะมันไหมขึ้นเดเซคาสเซิลลูกละเวคาสเซิล you see yeah ไมเคิลบอกหาที่กินข้าวก่อนมาสันพี่น้องค่ะเมืองใหญ่พอสมควรนะคะใหญ่กว่าเมืองที่ทรายอยู่อีกแต่ว่ายังไม่ได้เรียกเป็นซิตี้จ้ะเนาะเพราะยังเป็นทาวอยู่ก็คือบาร์นาร์ดคาสเซิลทาวพี่น้อง หนาวบ่มีนี่แต่ไม่หนาวมากนะลุงเนาะอันนี้โรงแรมเขาพี่น้องคะโรงแรมที่อังกฤษก็โดยประมาณนี้แหละค่ะเก่าแก่เนาะพี่น้องเขาจะไม่มีโมเดิร์นเหมือนโรงแรมที่ไทยเราไมเคิลกำลังหาที่กินข้าวส่วนใหญ่ไมเคิลอยากกินเนาะก็จะเป็นผับเป็นผับจ้ะพอมาถึงก็ประมาณเที่ยงพอดีถ่ายบรรยากาศมาฝากเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่ทางเหนือของอังกฤษเหนือจากเมืองที่ทรายอยู่เนี่ยนะจ๊ะหมายถึงว่าทรายเมืองที่ทรายตั้งอยู่แล้วก็เมืองนี้อยู่เหนือขึ้นมาประมาณ1ชั่วโมงเหมือนที่ทรายว่านะจ๊ะไม่ดูเมนูอยู่จะกินอะไรเห็นไหมชื่อเมืองเพิ่นชื่อเมืองนะคะนี่บาร์นาร์ดคาสเซิลแล้วก็จะมีคาสเซิลอยู่คือบาร์นาร์ดคาสเซิลใส่ว่าอันนี้เมนสตรีทพี่น้องคะยาวมากเลยนู่นมาจากทางนู้นตกลงก็เข้าร้านนี้เนาะพี่น้องมันจะเป็นผับมันนะเขาเรียกว่าร้านอาหารด้วยเนี่ยนะจ้ะแล้วก็มีที่นั่งดื่มส่วนใหญ่คนที่อังกฤษก็จะนิยมแบบนี้ละจ้ะกำลังดูเมนูกันอยู่เนาะชื่อร้านเพิ่นชื่ออะไรนะใส่จำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นั่นแหละใส่สั่งเนาะเมนูเพิ่นมีไม่เยอะสกรัมปีก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่11จุดกว่าๆนี่ก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทแล้วเมลีก็จะสั่งฟิชชั่นชิพเฉลี่ยก็ตกจานละประมาณ400 500นั่นนะจ้ะเนาะก็เลยไปสั่งแล้วก็สั่งน้ำมาด้วยทีนี้มันไม่มีฟิชชั่นชิพค่ะไม่มีปลาทอดก็เมลีก็เลยเปลี่ยนเป็นเหมือนชีสค่ะเหมือนชีสแล้วก็อบหรือทอดก็ไม่รู้พอดีซอสที่เขาเอาให้เป็นซอสพริกน้องก็เลยไม่กินก็เลยเปลี่ยนเป็นซอสมะเขือเทศเนาะสำหรับทรายก็อันนี้แหละจ้ะมันจะเป็นเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดเนาะค่ะแล้วก็กินกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็ถั่วลันเตาซอสสีขาวๆก็เข้ากันดีอยู่ อะไรนะเขาเรียกไอ้เฟรนช์ฟรายเขาเนี่ยชิ้นใหญ่มันอร่อยดีมันกรอบนอกนุ่มในโอเคอยู่นะจ๊ะเนาะแต่สำหรับทรายแล้วก็พอทานได้ไม่ได้เป็นอาหารที่ทรายชอบหรอกจ้ะส่วนใหญ่ไปก็คือทานกับเพื่อนเฉยๆกลับมาบ้านก็เป็นเมนูถึงมาทำเมนูโปรดของตัวเองกินเหมือนกับกลับมาอู้ต้องกินอะไรที่มันสว่างหูสว่างตาหน่อยคือส้มตำเนาะจ้ะประมาณนี้นี่เห็นไหมเป็นกุ้งทรายตัดออกให้ดูจะเป็นกุ้งแล้วก็มีแป้งข้างนอกนะจ้ะไม่รู้ว่าเขาทอดหรือเขาอบเนาะพี่น้องคะแล้วก็สั่งของหวานไม่มีเยอะหรอกจ้ะเมนูเพื่อนของหวานตอนนั้นก็จะเป็นชีสเค้กกินกับไอศครีมน้องเมลีก็ไอศครีมเฉยๆวันนี้ก็3คนทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารของหวานรวมอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเนาะก็โอเคอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะก็ไม่คงแกบหมดอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กนะพี่น้องจุดแลนด์มาร์กของชาวเมืองนี้นะพี่น้องจ๋าบาร์นาร์ดคาสเซิลมันจะเป็นอะไรนะเกี่ยวกับมาร์เก็ตของเขาไซไม่รู้เหมือนกันนะถึงว่าเนาะเขาใช้เป็นหลายๆอย่างในสมัยก่อนนะจ๊ะใช้ทำหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นเซนต์แมรี่เชิร์ชพี่น้องเป็นเชิดเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่เนาะส
จะเป็นประตูด้านไหนที่เก่าแก่หลายร้อยปีพ่อลูกไปแล้วเป็นโบสถ์เก่าแก่ของที่นี่จ้ะเดี๋ยวทรายพาทุกคนเดินดูจ้ะตอนนี้ต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะใบเขาร่วงออกหมดมันไม่ได้ตายได้จ้ะเรื่องต้นไม้เดี๋ยวสักหน่อยสปริงนี้เขาก็จะเริ่มผลิใบแล้วก็หน้าร้อนก็จะเขียวขจีนะคะทางอังกฤษจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องจ้ะแต่มันก็จะมีพืชบางพันธุ์ต้นไม้บางพันธุ์ที่ไม่ได้ร่วงทั้งหมดก็คือยังมีคงใบไว้ให้ดูอยู่นะจ้ะเนาะเป็นพวกนั้นจ้ะนี่ก็คือแถวๆโบสถ์เนาะจ้ะมันจะเป็นโบสถ์เก่าแก่มากๆเด้อจ้ะเซนต์แมรี่เชิร์ชของที่นี่น่ะนะจ้ะพี่น้องก็เลยสนใจมาถ่ายให้ทุกคนดูหมายถึงได้แวะนะจ้ะไมเคิลกับแมรี่อยู่ข้างในจ้ะอยู่ข้างในโบสถ์ไปที่ไหนที่ไหนเนาะค่ะไมเคิลเขาก็จะพาลูกเขาไปไหว้ในโบสถ์เพราะว่าตระกูลของไมเคิลเนี่ยจะเป็นตระกูลที่ชอบเข้าโบสถ์ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเข้าวัดฟังธรรมนะจ๊ะเนาะตั้งแต่สมัยไหนเนาะจ๊ะรุ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนนี่พ่อแม่ย่าโจนนี่เขาก็จะเป็นผู้นำในโบสถ์เป็นคนเล่นเปียโนเป็นคนเล่นร้องเพลงในโบสถ์นะจ๊ะก็จะพาลูกเข้าโบสถ์อยู่บ่อยๆแล้วก็ทุกอาทิตย์จังสินะจ๊ะเห็นบ่นั่นพี่น้องสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนั้นเห็นไหมไม่มีแล้วด้วยจ้ะสมัยนี้แบบนี้นี่คือที่ฝังนะพี่น้องที่อังกฤษก็ประมาณนี้แหละจ้ะเนาะถ้ามาเที่ยวที่อังกฤษเนาะถ้าเป็นแถวคันทรีไซด์ก็จะเป็นเมืองประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ชมวิวแบบว่าบรรยากาศกับวิวหนาวๆอากาศหนาวๆน่ะนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ค่อยไม่เหมือนบ้านเราน่ะนะจ๊ะหมายถึงมีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายอย่างแต่ที่อังกฤษนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าวันไหนฝนไม่ตกมันก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนส่วนใหญ่ฝนตกนะจ๊ะถ้าวันไหนฝนมันตกมันก็โอ๊ยไม่น่าเที่ยวเลยนะพี่น้องส่วนใหญ่ก็ดูประวัติศาสตร์เดี๋ยวแม่รียืนตรงนี้เดี๋ยวแม่ทำปกก่อนยืนยิ้มหวานโอเคแล้วพี่น้องมูเจ้าก็เห็นแล้วเห็นไหมจุดแลนด์มาร์คของเมืองนี้จะเป็นที่ขายของนอกจากที่ว่าเขาเป็นเมืองเก่าแก่ที่มาร์เก็ตทาวน์นะจ๊ะเขาจะเป็นที่ขายของเป็นที่ทำนั่นทำนี่เนาะเพราะใหญ่นั้นชี้ให้ทรายดูข้างบนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ทรายก็ไม่เข้าใจเพื่อนพูดแต่ว่ามันเก่าแก่พี่น้องถนนเส้นนี้เดินลงมาด้วยจ้ะหมายถึงว่ามันจะลาดต่ำลงมาเดินขึ้นค้อยลงค้อยไหมพี่น้องคะสวยสวยหมายถึงว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอะไรที่มันเก่าแก่แล้วมันดูขลังๆอ่ะนะจ้ะผับเพิ่นเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นผับหมายถึงว่าที่ดื่มแล้วก็ที่กินอาหารพี่น้องคะเยอะมากๆตรงที่พวกทรายไปคนก็เยอะนะในนั้นแต่ว่าทรายไม่ได้ถ่ายเขาเนาะตอนแรกจะเป็นร้านฟิชชิปร้านอาหารที่เป็นปลาโดยตรงคนมันเยอะนะจ๊ะพี่น้องนู่นเราเดินมาจากทางนู้นพี่น้องไกลๆนู่นอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจ้ะจุ๊กคีอะไรนะลูกจุ๊กคีโอ้เดินแล้วแบบว่าวูบๆได้นี่เดินแล้วเฉียวๆแม่น้ำอะไรนะไมเคิลRiver Tees Smiley. Oh, lovely smile. มีเป็ดลูกสาวชายชอบเป็ดบอกว่าเป็ดน้อยอยู่ข้างนู้น
Right, where are we going, sir? There's an abbey down there. ไปดูอับบี้ไหมเมลีทุกบอสมิวเซียมเพราะเขาไม่สามารถเข้าไปได้นี่แหละจ้าบรรยากาศมันเป็ดอยู่ข้างล่างไปทางนู้นไม่ได้เพราะมันชื้นนะจ้าหมายถึงว่าถ้าจะเดินต้องเอารองเท้าแบบรองเท้าเดินมานะจ้าใส่ไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวพาทุกคนเดินกลับไปเมืองใหญ่พอสมควรจ้าอันนี้ก็แม่น้ำนี่ก็ใหญ่มากเลยแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเดียวกันกับแม่น้ำที่สายที่ผ่านบ้านทรายนะบ้านทรายอยู่เนี่ยคือแม่น้ำแม่ River Wolf พี่น้องอันนี้ River Tea ส่วนใหญ่พื้นที่ที่อังกฤษเนาะค่ะก็จะคล้ายๆกันแบบนี้แหละจ้ะทั้งอังกฤษเนาะยกเว้นลอนดอนอังกฤษเกือบทุกที่เลยอย่าบรรยากาศคล้ายๆกันยกเว้นแถวลอนดอนเราอยู่ข้างในแล้วนะไม่ดีเนาะไหนพ่อไหมดิ I don't know where he is เนี่ยไม่เห็นแล้ว I see ไหนขึ้น you not hiding นี่จ้ะแต่เขาปิดเนาะปกติขึ้นไปข้างบนแต่เพิ่นเขาปิดนานแล้วมั้งเพราะมันก็เก่าแก่แล้วเห็นบ่จ้ะ Hello เป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองนี้นะคะเก่าแก่มากไม่รู้ว่ากี่ปีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่พ่อใหญ่นั้นบอกแต่ครั้งที่1หรือครั้งที่2ใช่ฟังเพิ่นพูดไม่ออกอ่ะนะพี่น้องนี่แหละมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะมาร์เก็ตตลาดเพิ่นน่ะนะตรงที่ขายของแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะจ๊ะไปพี่น้องกลับบ้านกันทีนี้หาซื้อน้ำซื้ออะไรดื่มแล้วเดินไปหารถทีนี้เดินทั้งวันจ้ะตอนนี้บ่าย3กว่ากลับบ้านทีนี้จ้ะพี่น้องไม่ได้ไปอันนั้นสัมนอมิลีเนาะไม่ได้ไปปราสาทแต่ว่าตอนนั้นขับรถผ่านอยู่แต่เดี๋ยวว่างๆค่อยมาใหม่วันนี้ไปอยู่มิวเซียมหมายถึงว่าพิพิธภัณฑ์ของเก่านานพี่น้องยางบุออกห้อยเหลวภาษาอีสานก็ภาษากลางไม่รู้อะไรเดินแบบว่าตัวจะลอยแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยแต่ก็สนุกพี่น้องคะอะไรใหม่ๆเนาะไม่เคยมาไม่เคยเห็นนั่นแหละจ้ะเนาะจบคลิปไว้แค่นี้เลยจ้ะเดี๋ยวไปขึ้นรถกลับบ้านขับรถอีกประมาณ1ชั่วโมงถ้ารถไม่ติดเนาะไปจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบายแม่ดูบ้านตัวนี้เก่าดีมีทางลอดไปด้วยนะมีทางลัดไปที่ไหนไม่รู้ตะวันจะตกดินแล้วค่ะหน้าหนาวถ้าบ่าย3